วัสดีค่ะมิเชลจากไอเมคโดโจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนท่าอาอูจิเฟรนช์ของกีฬาคาปูเอรานะคะก็ท่านี้ก็จะยากขึ้นมาอีกระดับนึงก็เดี๋ยวจะเป็นไงเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในคลิปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นท่าที่ยากขึ้นมาระดับนึงก็คือมันจะเหมือนท่าล็อกเวียนในกีฬายิมนาสติกนะคะก็คือในภาษาของคาปูเอร่าเนี่ยจะเรียกว่าอาอูถ้าเป็นล็อกเวียนธรรมดานะคะล็อกเวียนธรรมดาก็คือแค่นี้และสำหรับการที่เพื่อนๆจะทำท่าอาอูจิเฟนช์ได้นะคะก็ควรจะทำท่าอาอูธรรมดาให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเบสิกของท่าหลายๆท่านะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสอนแต่ละสเต็ปเพื่อที่จะฝึกท่าอาอูจิเฟนช์ให้ได้นะคะโอเคถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอาอูง่ายๆก่อนนะคะอาอูนะคะสำหรับคนที่ยังทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยทำเตี้ยๆก่อนได้เอาแค่นี้นะคะก็จะเป็นอาอูแบบง่ายๆสำหรับคนที่ยังไม่กล้ากระโดดไม่กล้าเตะอย่างนะคะก็ทำเตี้ยๆอย่างนี้ก่อนแต่ว่าพอเริ่มได้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำอาอูให้สูงขึ้นให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นอาอูจิเฟนช์ได้ค่ะอาอูของกีฬาคาปูเอร่านะคะถ้าอาอูหรือว่าถ้าล็อกเวียนในชื่อของยิมนาสติกเนี่ยของยิมนาสติกเราจะมือเอ๊ะตามองมือนะคะแต่ว่าของคาปูเอร่าเนี่ยเราจะต้องตามองคู่ต่อสู้ก็คือมองไปด้านหน้านั่นเองไม่มองมืออันนี้ก็จะเป็นการฝึกของท่าอาอูของคาปูเอร่านะคะก็คือต้องมองด้านหน้าตลอดสังเกตดูเราจะมองคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเราจะไม่เงยหน้าอย่างนี้นะคะเพราะเราจะมองไม่เห็นคู่ต่อสู้โอเคนี่ก็เป็นสเต็ปหนึ่งของการที่จะฝึกเป็นอาอูจิเฟรนช์ค่ะต่อไปสเต็ปที่สองนะคะก่อนที่จะมาเป็นท่าอาอูจิเฟรนช์ทุกคนนะคะควรที่จะฝึกสะพานโค้งให้ได้ก่อนนะคะสะพานโค้งก็คือต้องฝึกลงแล้วก็ยืนให้ได้ด้วยควรจะทำแบบนี้ให้ได้นะคะสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้เนี่ยให้เริ่มจากนอนดันก่อนนั่นไงแล้วก็ดันขึ้นมาถ้าฝึกเบสิกสามารถเงยหน้าตามองมือไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาขาเรื่อยๆการยืนนะคะถ้าจะยืนให้ได้เราต้องโลตัวไปด้านหน้าสังเกตสะโพกดูมันจะไปด้านหน้าก่อนพอไปด้านหน้าเนี่ยเราค่อยยืนขึ้นได้นะคะถ้าสะโพกมันไม่มาด้านหน้าเวลาเรายืนเราจะหงายหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสะพานโค้งยืนหรือว่าอีกแบบนึงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากฝึกจริงๆสามารถไปที่กำแพงยืนหันหลังเข้าหาตำแพงนะคะค่อยๆไต่ลงแล้วค่อยๆไต่ขึ้นได้ก็จะทำให้มีกล้ามเนื้อสำหรับการฝึกสะพานโค้งลงแล้วก็ยืนลงแล้วก็ขึ้นให้ได้ค่ะต่อไปสเต็ปที่3นะคะเราจะเอาท่าอาอูเฉยๆนะคะหรือล็อกเวียนมาผสมกับสะพานโค้งยืนนะคะหรือว่าถ้าเป็นของยิมเนี่ยจะเรียกว่าฟรอนต์วอล์กโอเวอร์นะคะก็คือจะเป็นท่านี้ก็คือไปด้านหน้าตรงๆเลยแต่ว่าอาอูจะไปด้านข้างถ้าในชื่อยิมเราจะเอาล็อกเวียนผสมกับฟันวอล์กโอเวอร์นะคะแต่สำหรับคาปูเอร่าเนี่ยก็คืออาอูแล้วก็ไปด้านหน้านะคะจีเฟรนช์จีเฟรนช์แปลว่าด้านหน้านะคะก็คืออาอูไปด้านหน้านั่นเองสำหรับการฝึกนะคะเริ่มจากอาอูมาก่อนครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วลงเป็นสะพานโค้งนะคะแต่ว่าตัวมันจะเอียงนิดนึงจะไม่ใช่เหมือนสะพานโค้งยิมแล้วก็ยืนขึ้นมาอันนี้ฝึกแบบง่ายๆก่อนเริ่มจากก้าวปุ๊บขึ้นมาครึ่งทางลงไปสะพานโค้งแล้วก็ยืนสังเกตดูมันจะใช้พื้นฐานของสะพานโค้งด้วยแล้วก็อาอูธรรมดาด้วยถ้าทำเร็วๆขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ทีเดียวยืนเลยนะคะแต่ถ้ายังทำไม่ได้ทำทีละสเต็ปให้เตะให้มันขึ้นให้ได้ก่อนเอาเท่านี้ให้ได้ก่อนครึ่งหนึ่งให้ได้ก่อนนะคะถ้าครึ่งหนึ่งยังเตะไม่ขึ้นเนี่ยพอไปด้านหน้ามันก็จะยากครึ่งหนึ่งให้ได้พอครึ่งหนึ่งได้แล้วเอาครึ่งหลังให้ได้ลงให้ได้ขึ้นให้ได้นะคะพอรวมกันมันก็จะง่ายแหละก็จะเป็นอย่างนี้โอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3สเต็ปในการที่จะฝึกอาอูจิเฟรนช์นะคะซึ่งท่านี้นะคะถ้าคนที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อที่ iMac Dojo ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกความอ่อนตัวหรือต่างๆนะคะการตีลังกาก็สามารถมาฝึกที่เราได้ทางเราจะสอนแบบ private นะคะซึ่งจะสามารถดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเลยสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอ้แม็กโดโจด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอ้แม็กโดโจด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ